ยงชิงกูรินนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแต่งเคส iPhone ของเรากันซึ่งสิ่งที่เราใช้หลักๆเลยก็คือการ์ดจากในอัลบั้มนั่นเองการ์ดอันนี้เราเอามาจากในอัลบั้มของแดเนียลนั่นเองนะครับเป็น Official Card เลยก่อนอื่นเราก็ต้องจัดเรียงให้เรียบร้อยก่อนนะฮะว่าจะจัดวางไว้ตรงไหนซึ่งเราพยายามหลบไม่ให้เห็นนะโลโก้ Apple แล้วก็โลโก้คำว่า S นะฮะสำหรับสติกเกอร์ที่เราซื้อมานะครับเราซื้อมาจาก3ที่ด้วยกันก็คือร้าน Basket Shop นะฮะ Mr. DIY แล้วก็ I Found Something Good นะครับอันนี้มีสาขาที่สยามแล้วก็เมกะบางนานะฮะตอนที่เราไปซื้อสติกเกอร์นะครับทุกคนเราก็มีภาพอยู่ในหัวบ้างนะฮะเล็กน้อยทีนี้เนี่ยเราไปเจอรูปน้องหมีที่ใส่เสื้อคลุมบ้านกริฟฟินดอร์เลยทำให้เราเนี่ยนึกถึงแดเนียลตอนใส่เสื้อคลุมกริฟฟินดอร์แต่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะเออตอนนั้นน่ารักมากอื่นๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรน่ารักน่ารักนะฮะเอามาประดับเล็กๆน้อยๆเราชอบที่มันมีโฮโลแกรมด้วยนะน่ารักดีและเป็นแดเนียลแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพีชนั่นเองนะฮะพอเรานึกถึงแดเนียลเนี่ยเราก็นึกถึงพีชเราก็เลยซื้อมานะครับสุดท้ายเราก็ตกแต่งปุกปิกปุกปิกโน้ด้วยไอเทมที่มันน่ารักน่ารักอันเล็กเราพยายามติดตรงที่มันเป็นมุมๆอ่ะนะฮะฟิลเหมือนเป็นสติกเกอร์ที่ติดรูปโพลารอยอะไรอย่างนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าหลายๆคนชอบทำกันเนี่ยก็คือเคสใส่การ์ดนั่นเองนะครับวันนี้เราก็เลยมาแต่งเคสใส่การ์ดด้วยเป็นการ์ดจาก Official นะครับส่วนเคสเนี่ยเราซื้อมาจากร้าน Basket Shop นั่นเองสำหรับเคสการ์ดเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะติดประมาณไหนดีเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าติดอันใหญ่ไปเนี่ยมันก็เต็มการ์ดบังรูปศิลปินหมดเลยต้องใช้เป็นอะไรที่มันเล็กๆปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บน่ารักประมาณนี้นะเน้นเอาของน่ารักน่ารักอันเล็กๆซะมากกว่าอันใหญ่ๆเนาะอันใหญ่ๆก็อาจจะมีแค่อันเดียวและอันอื่นๆเป็นการตกแต่งปุ๊บปิ๊บน่ารักก็พอแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเคสของเรานะ
สำหรับวิดีโอนี้นะครับกับการแต่งเคสมือถือแล้วก็เคสการ์ดก็มีเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันแล้วก็ไปแต่งตามกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย